อะมาทำอะไรเราฮะหนูอยากติดมหาลัยที่หนูหวังไว้อะค่ะอาจารย์อ๋อเหรอได้ได้ได้ไดสินแล้วก็ดาวเนี่ยตามนะครับแล้วก็เขียนมหาลัยที่เราอยากอยู่นะสัก4ที่นะแต่หนูอยากได้ที่เดียวนะคะอาจารย์เอ้ยจะไปบังคับเทพได้ยังไงอะขึ้นอยู่ความเมตตาของเทพเขาม า, ค่ะพนมทวนมือค่ะอยากให้มีรอยยิ้มกันถ้าพนมเปล่ะคะโอ้โหต้องข้ามประเทศไปเลยเอาแค่พนมสารคามก็พอหมดแล้วนะพนมเนี่ยนี่ลายมือหนูนะใช่ค่ะโหโหขนลุกเลยค่ะนี่นะเป็นของเองเลยนะนี่คุณทำอะไรกันนะครับไอ้ฟอร์มกำลังทำพิธีลุงพักให้มาเนี่ยฮะผมห้ามเขาแล้วลุงเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เอาขึ้นตำหนักอ่ะเขาจะเอาลุงเข้าคุกอ่ะอุ้ยนี่คุณกำลังทำผิดกฎของกรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่ออยู่นะครับเนี่ยอุ้ยต้องมีใบรับรองนี่ทำไมเขาถึงมาอีกอ่ะเอ้ยให้เขาดูดินี่คุณมีใบรับรองของผู้พิเศษเหรอครับเนี่ยขอโทษครับอาจารย์ผมผิดไปแล้วครับผมไม่ทราบว่าท่านได้รับการรับรองแล้วครับอาจารย์อะไรเหรอตรวจสอบมันได้ถ้ามีใบนี้นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับอาจารย์ก็เชิญดำเนินการกิจการต่อได้เลยนะครับผมไม่รบกวนแล้วนะครับครับผมขอตัวก่อนนะครับขอตัวก่อนครับขอบคุณครับครับครับโอ้ทำพิธีต่อได้แล้วลุงยิ่งอ่านหนังสือเยอะยันนี่ก็ยิ่งขลังเยอะนี่ค่ะ5,000เลยครับเนี่ยใช่ค่ะไม่ครับผมสาธุขอให้ฟ้าเปิดด้วยเถิดถ้าหนูได้อย่างใจหวังจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูจะมาทำบุญเพิ่มให้เลยนะคะค่ะลาก่อนนะคะได้ครับโชคดีจ้ะขวาน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 เฮ้ยลุงอย่างนี้คือเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วใช่ไหมลุงคุ้มลุงคุ้ม50,000นั้นคุ้มแล้วไอ้ศิลป์ฮะรับไปเฉยไม่ต้องนับบางไหมเฮ้ยทุกคนไปเป่าประกาศทั่วเลยว่าอาจารย์คงจะกลับมาอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่ใหญ่ฮะยิ่งไม่ต้องบ่นเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงสำใหญ่ไงยืดเลยตัวแทนขายพวกยาสมุนไพรอ่ะเลยสายตามึงอ่ะกูไม่มีจะมีจะข้อหรอกนะพูดเฉยๆมันเหมือนไงอย่าแผ่วอย่าแผ่วทำงี้ไปเรื่อยมึงอะสำนักงานด้านหูรับรองอาจารย์คง